ร่วมแชร์ไอเดียสวัสดีค่ะครับตอนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้10สิงหาคม2564อยู่กับอาจารย์วิโรจน์คุณเดียขัตติยาและดิฉันพัชยาค่ะโอ้วันนี้ณขณะนี้ตรงดินแดงยังเดือดอยู่เลยเสียงกระสุนยังรัวไม่จบเลยคือก่อนหน้าเนี่ยระหว่างที่นั่งแต่งหน้านั่งคุยกับพี่ๆเขาไปก็คือได้ยินเสียงแตรรถแต่หลังจากนั้นแต่รถนี่กลายเป็นเสียงรัวรัวกระสุนกันได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบคือเราเองก็สงสัยคืออาจจะไม่ได้เห็นอยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าก็ตั้งคำถามนิดนึงว่าเหตุการณ์มันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะต้องใช้กระสุนยางหรือต้องใช้แก๊สน้ำตาแบบนี้เชียวหรือค่ะแปลว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราเรียกร้องไปว่าให้ยึดหลักสากลเนี่ยคือไม่ได้เข้าหูตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นภาพสดๆเลยนะคะอันนี้ข้างหน้าไวซ์เลยไหมคะพี่เหมียวค่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมดินแดงสะพานตรงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะแยกดินแดงค่ะคือตอนนี้เรามีกล้อง2ตัวอยู่บริเวณนั้นฝั่งหนึ่งคือฝั่งเจ้าหน้าที่แต่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผู้ชุมนุมที่ผู้สื่อข่าวของเราไปอยู่นะบริเวณนั้นคือเดี๋ยวเรารู้สึกว่าสิ่งที่น่าแปลกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็เห็นในความเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะเดียรู้สึกว่าจุดเดือดแล้วก็การที่เขาเรียกอะไรอะหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนน่ะมันต่ำลงเรื่อยๆคือเมื่อก่อนเนี่ยทางตัวผู้นำประเทศหรืออะไรเนี่ยก็จะพยายามบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนให้ถือหลักอหิงสาหรืออะไรก็ว่าไปคือประมาณว่าคือถ้ายังไงเนี่ยคือให้รอจนถึงที่สุดแล้วถึงจะใช้กำลังในการปราบประชาชนหรือในการที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นการแบบใช้วิธีการขู่ประชาชนให้ประชาชนถอยร่นไปอีกระดับนึงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วงาคือกลายเป็นว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันจะไปถึงจุดที่มันเป็นถึงจุดเดือดต่ำเลยด้วยซ้ำอ่ะก็เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วค่ะกระสุนยางนี่มาแบบรัวๆทั้งที่เมื่อก่อนนี้กระสุนยางจะมาช้าครับก่อนตอนนี้มากวันนี้ก็พูดใน breaking news ไปแล้วไงว่าผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทางศาลเพราะว่ามีความพยายามที่จะให้ไปเพิกถอนใช่ไหมฮะการใช้กระสุนยางเนี่ยเอาล่ะศาลก็บอกว่ามันมีกฎหมายที่ให้อำนาจเขาอยู่แต่ให้ระมัดระวังแต่ทีนี้ไอ้คำว่าให้ระมัดระวังอย่างเดียวมันคงไม่พอผมคิดว่ามันก็จะต้องให้มีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยต้องมาให้เขาเรียกว่าข้อมูลและวางหลักเกณฑ์อย่างเป็นระบบว่าการกระทำนั้นทำตามหลักสากลแล้วหรือไม่อย่างไรนะไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยจัดกันมาเต็มพิกัดเลยนะครับผมดูคลิปเนี่ยพุ่นตรงตอนสัก4โมงครึ่ง5โมงเนี่ยคือเสียงปืนมันรัวไม่หยุดอ่ะมันยิงไม่หยุดอ่ะใช่ไหมฮะแล้วแต่ละภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงสถานการณ์ที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงมากขนาดนี้น้ำคุณใช้ยังเสียงคุณใช้ยังนะฮะเกิดอันตรายนะครับต่อตำรวจเฉพาะหน้าซึ่งหน้าหรือยังสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะที่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่าคิดเรื่องนี้ให้เป็นระบบเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเข้มข้นและผมเชื่อว่ามันก็จะเพิ่มความรุนแรงในด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่ออกมาประท้วงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเรียกร้องหลายอย่างมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งไม่ได้รับการตอบรับไม่พอเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันกลับเลวร้ายลงะนะฮะไม่ได้ตอบรับเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะครับขอฟังสดๆหน่อยได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะพอได้ยินไหมแล้วจำนวนคนด้วยนะคะอาจารย์จำนวนคนเนี่ยคือต่างจากวันที่1สิงหาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาจำนวนคนนี่น้อยขออภัย7สิงหาคมคือคนครั้งนี้นี่น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่แล้วก็คืออันนี้เป็นคนที่มาเดินถนนใช่ไหมคือมันมีส่วนนึงที่ไปขายอันนี้เข้าใจว่าอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนคาร์ม็อบนั้นเขาก็จบของเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวว่าคนน่ะผู้ร่วมชุมนุมอ่ะเยอะแหละแต่คือเขากระจายในแบบที่เขาถนัดไปแต่ขออนุญาตอันนี้ไม่มีเสียงสดใช่ไหมคะคือเดียอยากจะเปรียบให้เห็นกับเมื่อปี2557เมื่อเดือนกุมภาที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นคุณถาวรแสนเนียงไปยื่นศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองแต่ณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คำสั่งของศาลออกมาก็คือตรงข้ามกับณปี2564นี้เลยคือณตอนนั้นเนี่ยค่ะคือณตอนนั้นเนี่ยศาลเนี่ยสั่งให้มีห้ามสรส.ค่ะศูนย์รักษาอะไรสักอย่างนะศูนย์รักษาความสงบ
อาดานะคือสั่งให้ศูนย์ราชการห้ามสลายการชุมนุมตอนนั้นเนี่ยทางนายกยิ่งลักษณ์เดียเข้าใจว่าก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินเหมือนกันแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยศาลก็มีคำสั่งว่าห้ามสลายการชุมนุมนะแม้ในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีนะครับความพยายามในการใช้กำลังแต่มันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความพยายามที่จะบุกไปในสถานที่ราชการถามว่าเนี่ยมีไหมจะบุกสถานที่ราชการเนี่ยหรือ King Power คือสถานที่ราชการซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ตรงนี้มันห่างจาก King Power เยอะนะซึ่งจริงๆกลุ่มนั้นที่เป็นคาร์ม็อบที่ตระเวนไปนะคือยุติการชุมนุมแล้วที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าจำนวนคนน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่ากำลังจะเปรียบเทียบว่าแม้แต่จำนวนคนที่ไม่กี่คนเพียงแค่กลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณใช้กำลังตำรวจเยอะมากแล้วรัวกระสุนยางไม่หยุดแบบนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลคสช.จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยกระทำอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้คือทำให้ผลประโยชน์ของตัวรัฐบาลกับผลประโยชน์แห่งรัฐมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะและมันมีอำนาจเหนือความต้องการของประชาชนซึ่งในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยในหลายประเทศเมื่อมันเกิดสภาวะแบบนี้นะฮะทางตำรวจทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเขาจะต้องระมัดระวังอย่างมากคือไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในอำนาจพอเข้ามาแล้วก็ไปถูกไหมฮะแต่ว่าการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและกระบวนวิธีการปฏิบัติที่มันปกป้องชีวิตไม่นำไปสู่ความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันคือ the reason of the state ที่มันจะต้องอยู่กับระบบราชการแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วกลไกต่างๆของรัฐมีไว้หน้าที่อย่างเดียวคืออุ้มชูและปกป้องนะครับเป็นไม้ค้ำยันให้รัฐบาลซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันเลวร้ายนะและจุดดินแดงมันเลวร้ายมากจุดดินแดงนี้ก็คือถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าที่7สิงหาคมก็คือเป็นจุดที่ผู้ชุมนุมจะมาแล้วก็บอกว่าจะมาที่หน้าบ้านของพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เข้าใจว่าวันนี้ที่ทางตำรวจดำเนินการแบบนี้ก็เพื่อปกป้องในส่วนของพื้นที่ที่เป็นบ้านพลเอกประยุทธ์ภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นเพลิงขึ้นมานะคะเป็นหน้าปปส.นะคะภาพสดคือบริเวณดินแดงเหมือนกันป้อมตำรวจป้อมตำรวจตรงแยกดินแดงนั้นเผาไปแล้วแล้วก็ตรงก่อนจะเลี้ยวเข้าวิภาวดีใช่ไหมนี่ก็ห่างจากบ้านคุณประยุทธ์เยอะมากนะฮะเห็นดินแดงก็ปิดตั้งแต่หัววันเลยมีคุณป้าเหมียวเองก็เลี้ยวเข้ามาไม่ได้ต้องไปอ้อมมาใช่ค่ะใช่ไหมฮะคือถามว่ามันมีความจำเป็นอะไรนะฮะและดูเหมือนว่า heavy handed พร้อมจะใช้กำลังอย่างมากและถึงที่สุดแล้วผมมีความรู้สึกว่าอยากให้เกิดภาพแบบนี้หรือไม่นะฮะในมุมมองของรัฐเพราะตรงนี้นะครับไม่ได้จะทำให้เขาใช้ความรุนแรงน้อยลงนะพอมันมีข้ออ้างตรงนี้มันก็ใช้คุณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทั้งที่กลุ่มคนที่กระทำเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่มากและหน้าที่หลักก็คือตามไล่จับคนกลุ่มนั้นให้ได้ใช่ไหมฮะคือเดียกำลังจะมองว่าใช้ตำรวจเป็นกองพันเป็นกองร้อยเป็นกองพันเนี่ยเพื่อที่จะมาพิทักษ์รักษาประโยชน์แล้วก็อำนาจของบุคคลเพียงกลุ่มเดียวนั่นก็คือรัฐบาลคือเดียถามว่าภาษีที่เราจ่ายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เขามาพิทักษ์แค่คนกลุ่มเดียวนะแต่เราต้องการให้เขาพิทักษ์คนทั้งประเทศพิทักษ์ประเทศชาติของเราแต่กลับกลายเป็นว่าดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องได้ระเบิดควันนี่เรายังไม่พูดถึงงบประมาณที่เอาไปให้ตำรวจในการที่จะไปซื้อพวกเรียกอะไรอ่ะเป็นงบประมาณให้กับกลุ่มฝูงชนนะเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับประชาชนในอนาคตเนี่ยเราไม่อยากพูดถึงตรงนี้แต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือนะเราเข้าใจคืออันนี้มันเป็นม็อบที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากตรงอโศกเนี่ยเป็นคาร์ม็อบถูกไหมคะซึ่งจบไปแล้วคาร์ม็อบมาที่ King Power อันนี้คือเพิ่งเริ่มใช่ไหมพี่เหมียวเขาวิ่งบนค่ะแต่จุดนี้คือตำรวจก็มาตั้งด่านไว้ตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆแล้วแหละเพราะบางคนมาพื้นที่ดินแดงอย่างที่บอกอยู่เทินดินแดงไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาไปอนุสาวรีย์คือจังมันได้เนี่ยคืออาจารย์พิษก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วผมก็สงสัยเรื่องมากว่าในหลายประเทศเนี่ยการไปประท้วงหน้าบ้านผู้นำเนี่ยหน้าไวท์เฮาส์หรือว่าหน้าเทนดาวนิงสตรีทมันเป็นเรื่องปกตินะครับเขาแทบจะมีพื้นที่ไว้ให้ประท้วงเขามีพื้นที่ให้ประท้วงเลยทำไมตำรวจบ้านเราเนี่ยมันไม่มีทัศนคติในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ประท้วงปากก็อ้างว่านี่เป็นสิทธิ์ตลอดเวลานะฮะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยพอมันเกิดปั๊บก็พร้อมที่จะปราบทันทีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการทำงานของตำรวจในสองรูปแบบนะผมเองเคยไปประท้วงในเมืองนอกเนี่ยตำรวจเขามาคุยเจรจาจัดพื้นที่ให้วัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรคุณก็จะมาประท้วงยื่นหนังสืออะไรคุณทำตามกระบวนการเสร็จแล้วคุณก็จบหน้าที่เขาคือ protect คุณเพื่อไม่ให้เกิดการ clash เพื่อไม่ให้เกิดแล้วมันก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาอะไรนะแต่ในกรณีที่ประจันหน้าทันทีคนพวกนี้คือคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าของรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดแบบนี้ปั๊บปิดกั้นเขาปั๊บ
มันไม่พ้นหรอกครับที่มันจะต้องเกิดการเผชิญหน้ากันแบบนี้สำหรับเดียนะคะเดียคิดว่ามันเดียเห็นความแตกต่างของการควบคุมผู้ชุมนุมในของสองรัฐบาลต่างกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมนี่ที่ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเผด็จการเนี่ยอย่างกรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็แล้วคอยยกตัวอย่างเป็นท่านนายกยิ่งหลักละกันเพราะตอนนั้นคือเราอยู่ในเหตุการณ์ที่สุดเนี่ยคือมันจะเน้นการประนีประนอมการเจรจามากกว่าจะไม่พยายามไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงนั่นคือคำสั่งของท่านนายกยิ่งหลักเลยแล้วตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะคอมโพมิสหรือพยายามที่จะเจรจาประนีประนอมอ่ะคือพยายามให้เกิดเหตุรุนแรงน้อยที่สุดไม่ได้จุดเดือดต่ำอ่ะแต่พอมาเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดียมองว่าการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่ะเขามีความก้าวร้าวและมีความรุนแรงขึ้นมันเหมือนจุดเดือดเขาต่ำแล้วเพราะอะไรที่เขาคิดว่าทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดประชาชนทำแบบนี้มันจะทำให้ตัวเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเขาจะไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นเขาต้องรีบทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สกัดกั้นไม่ให้ประชาชนทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้ผมอาจจะเห็นต่างกับคุณเดียในแง่ที่ว่าคุณเดียกำลังบอกว่ากลัวนายมากเลยต้องขำเดียรู้สึกอย่างนั้นที่หนึ่งนะส่วนของผมเนี่ยมองว่านี่คือเทคนิคของเขาเพราะคุณเดียย้อนกลับไปปี53คนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ก็คือคนที่บัญชาการสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาทำนะตอนนั้นก็คือการสร้าง license to kill พยายามสร้างความหวาดกลัวพยายามที่จะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยไม่พอใจการเข้ามาชุมนุมประท้วงผู้ชุมนุมว่าอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะคือให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาละม็อบทอยเผาคือมันจะมาในลักษณะแบบเนี้ยนะฮะเพราะเขารู้ว่าการที่จะสร้างสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาสามารถจะเอาประโยชน์จากมันเพื่อก่อให้เกิด public opinion ที่ต่อต้านการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นข้ออ้างในการที่จะขยับมากขึ้นไปเรื่อยๆดูสิฮะตาย99คนนะลอยนวลนะยังอยู่ในอำนาจกันเฉยเมยเลยเพราะว่านี่คือยุทธวิธีในการสร้างข่าวของเขานี่คือยุทธวิธีการในการเล่นสงครามจิตวิทยานะผมเชื่อว่ามาท็อปดาวไม่ใช่เรื่องทำเพื่ออวดนายหรืออวยนายแต่มันมีอารมณ์ประเภทแบบประเภทว่าถ้าฉันไม่อวยถ้าฉันไม่ทำให้นายฉันก็ไม่ได้ขึ้นนะสิอันนี้มีตำรวจมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันว่ามันมีกรณีของบรรดาเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจเหล่านี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ายุคนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปตำรวจระบบเมริตในตำรวจอะไรต่างๆที่เขาเคยสัญญิงสัญญาว่าจะทำมันทำไม่ได้ทำเลยสักอย่างเดียวยิ่งทำให้ตำรวจแนบแน่นยิ่งกว่าเข้ากับอำนาจเนี่ยมากยิ่งกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องทำเพื่อตรงนี้แหละมันคือความดีความชอบดูเหมือนว่าตำรวจคือพยายามกันให้ผู้ชุมนุมเนี่ยถอยออกมาจากแยกดินแดงที่จะไปทางวิภาวดีให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถอยร่นกันมาจนมาอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็มีการเผากันแบบนี้ถ้าว่ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะเราไปย้อนดูเหตุการณ์ของคาร์ม็อบของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกันวันนี้หน่อยนะคะวันนี้มีการเดินทางไปที่อาคารซิโนไทยค่ะเพื่อจัดกิจกรรม10สิงหาขับไล่ทรราชมีการอ่านแถลงการระบุถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดและล้มเหลวในหลายด้านของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตั้งแต่เริ่มแล้วก็พูดไปถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจไม่เป็นธรรมการแต่งตั้งบุคคลไม่มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งสำคัญการบริหารจัดการโควิดที่ผิดพลาดกระทบไปถึงเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขการศึกษามากมายแล้วก็พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าเขามีข้อเรียกร้องที่เรียกร้องกับทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ควบคุมโรคระบาดก็คือโควิดข้อที่2แก้ปัญหาเศรษฐกิจข้อที่3ยกเลิกรัฐธรรมนูญ60และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนข้อที่4ผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันต่างๆและข้อที่5คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ประชาชนค่ะจากนั้นนะครับแกนนำก็ประกาศเป้าหมายที่2คือไปบ้านพรรคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐย่างพระราม9ซึ่งขณะที่เส้นทางนะครับบนวิภาวดีรังสิตเนี่ยช่วงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเจ้าหน้าที่นำรั้วเหล็กและลวดน้ำหีเพลงมากางขวางถนนเพื่อปิดเส้นทางนะครับก็คือตั้งแต่ตอนบ่ายใช่ไหมครับเพื่อการเส้นทางไปยังกรมทหารราบที่1มหาดเล็กนะครับราชวัลลบรักษาพระองค์ที่มีบ้านพักนายกอยู่ในค่ายนี้นะครับอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าเกิดว่าบ้านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในค่ายทหารเนี่ยจะเป็นยังไง
ก็คงเป็นอย่างนี้แหละคือกำลังคิดว่าแบบการอยู่ในค่ายทหารอะอย่างน้อยมันมีข้ออ้างที่จะบอกว่ามันเป็นสถานที่ราชการที่แบบประชาชนไม่ควรมาคืออันนี้หมายถึงข้ออ้างนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในฐานะคือคุณเกษียณแล้วอะคุณเป็นเอกชนต่อให้คุณจะบอกว่าคุณอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือเคยเป็นผบ.ทบ.มาก็ตามเนี่ยแต่มันก็ไม่เมคเซนส์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในที่ที่เป็นเอกชนเรียกว่าคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะขอกองกำลังมาคุ้มกันบ้างทุนนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดจากความเลวส่วนตัวของคุณเองมันไม่ได้เกิดจากกองทัพสนับสนุนให้คุณทำอย่างนั้นตอนที่ไปไม่รู้สิตอนที่ไปที่ไม่รู้สิที่ซีโนไทยกองทัพไม่ได้ให้ไม่ใส่กองไม่ได้จับอุ๊บอิ๊บตอนที่ไปซีโนไทยเนี่ยมีการสาดเลือดที่ป้ายซีโนไทยตอนที่ไปบ้านร้อยเอกธรรมนัสอันนี้ค่ะเป็นการปาเลือดเข้าไปตรงป้ายซีโนไทยเลยค่ะแต่ส่วนตัวผมนะอันนี้ด้วยความเคารพต่อผู้ชุมนุมแน่นอนบางคนอาจจะมองว่าเอาละนี่มันก็คือการประท้วงแบบสันติวิธีอีกแบบนึงแต่สำหรับผมเองเนี่ยเชื่อว่าพื้นที่ทางเอกชนเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่าตระกูลของชาญวีรกูลเนี่ยเป็นเจ้าของซีโนไทยเท่าใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่บริษัทของคุณอนุทินหรือพ่อคุณอนุทินอย่างเดียวมันบริษัทจำกัดมหาชนและตึกเหล่านี้โดยปกติแล้วมันก็มีคนอื่นมาเช่ามาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้กระทบเขาเรียกว่าผลประโยชน์อื่นๆของเอกชนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะไปกระทรวงสาธารณสุขไปเลยผมสนับสนุนเลยว่าคือชิโนไทยไม่เกี่ยวอะไรยกเว้นแต่ว่าสภาสร้างไม่เสร็จไปชิโนไทยอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคเมคเซนส์แต่อันเนี้ยคือคนที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนเนี่ยมันคือกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติหรืออะไรก็ว่าไปตรงนั้นเนี่ยเราไปเนี่ยมีเหตุผลใช่ตรงนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันอาจจะละเมิดสิทธิ์เขาไปนิดหนึ่งในความรู้สึกผมนะเพราะมันเป็นบริษัทมหาชนมีอะไรต่อไม่อะไรโอเคแต่ก็ไม่ว่ากันส่วนไปบ้านคุณร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งไปกันใหญ่เขาผมยิ่งไม่โอเคเลยเขาเอาบ้านใครเนี่ยไม่ควรไปนะอยากไปกระทรวงเกษตรไปเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่คือเดียจะบอกว่าเดียเป็นคนนึงที่เคยถูกผลกระทบในเรื่องการที่เหมือนพวกม็อบจมูกบุกมาบ้านเหมือนตอนช่วงม็อบพันธมิตรเมื่อปี51ใช่ไหมคะช่วงนั้นอะที่เหมือนประมาณว่าพอมีชื่อคุณพ่ออยู่บนเวทีเยอะๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะบุกไปบ้านเสด็จแล้วตอนนั้นบ้านนี่อยู่ในกรมทหารก็คือเป็นบ้านหลวงเดี๋ยวก็กลัวมากเลยตอนนั้นแล้วคุณพ่อก็พูดบอกว่าน้องดีไม่กลัวหรอกมันไม่มาหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มาจริงๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในแต่ตอนนั้นคือการที่อยู่ในเขตทหารมันอาจจะเป็นเกราะป้องกันเราได้แต่นะปี64 10กว่าปีผ่านไปเนี่ยการที่บ้านอยู่ในกรมทหารเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะคือยังไงม็อบก็บุกมาอยู่ดีนะฮะแต่อยากให้บรรดาม็อบต่างๆแต่โอเคล่ะเขาควบคุมได้ดีสุดท้ายก็จบโดยไม่มีเหตุอะไรแต่ว่าบางทีเราไม่รู้บางทีเราไม่รู้เพราะว่ามันมากคนมากเรื่องอะไรต่อไม่แรงต่างเนี่ยมันก็อาจจะสร้างผลกระทบคือเดียรู้สึกว่าการไปเดียเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างที่เหมือนที่อาจารย์นะคะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวคือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนึกออกไหมคะยกเว้นจากแค่แบบฝากเพื่อนไปบอกพ่ออันนั้นอ่ะเผื่อจะช่วยได้แต่ตอนที่ไปบ้านร้อยเอกธรรมนัสเห็นว่าตอนแรกจะเข้าไปถึงข้างหน้าแล้วแต่ว่าถอยออกมาเข้าไปได้แค่ครึ่งซอยหรืออะไรทำนองนี้ก็ถอยออกมาก็ถ้าชัดเจนว่าไปจะไปยืนอ่านแถลงการอะไรต่อไปอะไรต่างๆเอาผ้าห่อพันเหมือนแบบเป็นศพไปด้วยไปแถวๆนั้นก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็โอเคถ้าเกิดไม่ได้มีการพวกแบบปลาคว้างเลือดหรืออะไรแบบนี้คือเดียวว่ามันโอเคแต่ว่าตอนที่รวบรวมคนอยู่ที่แถวๆเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เนี่ยมีตำรวจสน.ปทุมวันบอกว่ารับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยที่หน้าสวนปทุมวนานุรักษ์ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์เป็นกล่องกระดาษ3กล่องกระเป๋าสีดำ1ใบอยู่บนทางเท้ามีถุงลูกแก้วจำนวนมากอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงนำไปที่สน.ปทุมวันเพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไปอ๋อเขาเจอเขาคาดว่าจะเอามาใช้ในการชุมนุมอย่างเงี้ยเหรอคะนะฮะก็ตำรวจก็ไอ้นี่แหละครับก็เบลมเลยทั้งที่พิสูจน์หลักฐานอะไรตัวมีแรงต่างเนี่ยก็ยังไม่มีแต่ก็เบลมเลยว่าเป็นของม็อบคือเดียจะบอกว่าอีมุกเนี่ยมันเป็นแบบมุกแบบโคตรมุกเดิมๆเลยแบบมุกปัญญาอ่อนคือเดี๋ยวนี้มันเฮ้ยแม่งปี2564ตอนนี้เขาทำบัตรคณะราษฎรปี2514มาใช้อ่ะมุกนี้คือแบบเจอพอดีแล้วคือแบบกำลังนึกถึงแบบซีรีส์ฝรั่งที่เวลาจะหาอะไรสักอย่างเวลามีหลักฐานอะไรแบบนี้เขาจะสืบไปถึงร้านที่ขายพวกนี้เลยนะว่าใครมาซื้อมันไปถึงไหนใช่ทำดิตำรวจเอาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าใครซื้อนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตำรวจเองเนี่ยใช้ยุทธวิธีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมัน
มันไม่โอเคอ่ะถามวันนั้นอ่ะที่มีคนรับจ้างล้มอ่ะที่มีคุณโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดแล้วคุณทิพานันใช่ไหมและหลังจากนั้นก็โอ้ยพี่ตำรวจเขารับมือรับไม้รับกันเต็มที่ถึงไหนแล้วครับวันนี้มันควรจะรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้ารับจ้างกันจริงมันต้องมีคนเห็นหน้ากองถ่ายเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าทำตัวเป็นไอโอด้วยตัวท่านเองนะฮะมันทุเรศฮะนะครับหน้าที่ท่านคือสืบหาความจริงนะฮะถ้าท่านสงสัยมีสมมุติฐานว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าคนเหล่านี้เป็นกระบวนการมีความพยายามที่จะสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานระดับหนึ่งและตามจับให้ได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนเชื่อท่านนี่มันกลายเป็นว่ามันไม่มีความมั่นใจอะไรเลยเนี่ยนะฮะพูดอะไรมาเหมือนทำตัวเป็นไอโอเองซะงั้นอะนะฮะเขาคือดีอยากจะบอกว่าน้องๆที่ไปร่วมชุมนุมกันนะหรือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขายังอยากรู้จังว่าน้องยังใช้หนังกระติกยิงลูกแก้วอยู่อีกหรอคือเดี๋ยวนี้ยังมีบ้างใช่ไหมคะแต่เขาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเหมือนแบบเป็นการต่อสู้ด้วยลูกแก้วต่อสู้กับกระสุนยางอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกที่ไปบริษัทของธรรมนัสกรุ๊ปจำกัดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเข้าไปในพื้นที่ได้สักนิดนึงเป็นซอยแคบแล้วก็เป็นย่านชุมชนคือมีชาวบ้านแถวนั้นน่ะอาจจะตกใจไปมาก็เลยถอยร่นออกมาขณะเดียวกันพอหลังจากนั้นก็เลยไปที่ King Power แล้วก็โดยระหว่างที่ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังซอยรังน้ำได้ใช้หลายเส้นทางแต่ส่วนที่เคลื่อนมาจากดินแดงใกล้ถนนวิภาวดีก็ถูกตำรวจคุมฝูงชนสกัดด้วยการยิงกระสุนยางขึ้นฟ้าแต่ก็ไม่มีแรงงานได้รับบาดเจ็บนะคะการยิงกระสุนยางขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการตักเตือนไม่ใช่หลักสากลนะคะไม่ใช่นะครับนะมันจำเป็นถึงขนาดจะต้องทำแบบนี้ไหมเขาเดี๋ยวเขาอาจว่าเขาอาจจะจำผิดป่ะเขาบอกว่าให้ยิงกระสุนยางต่ำกว่าเอวใช่ไหมแล้วให้ยิงแก๊สน้ำตาขึ้นฟ้าคือใช้สลับกันหมดเลยแม่นะเออยุทธวิธีของเขาเนาะแต่ว่าการนำหน้า King Power ก็ทำกิจกรรมเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลแล้วก็ประกาศยุติกิจกรรมตอน 17:15 นแล้วก็บอกว่าถึงวันนี้เนี่ยจะทำไม่ครบทั้งหมดตามจุดหมายที่ตั้งไว้แต่ยืนยันจะเดินหน้าไม่มีวันหยุดขับไล่รัฐบาลทรราชจนกว่าจะได้ชัยชนะและประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็แนะนำให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับแล้วให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดินแดงคือเขาบอกแล้วนะว่ายุติการชุมนุมแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดินแดงสำหรับนะครับเหตุปะทะที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยนะครับเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:40 นเมื่อหัวขบวนคาร์ม็อบถึงแยกนะครับประชาสงเคราะห์ก็มีรถขนปูนนะครับรถที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดงร่วมกันบีบแตรนะเมื่อเคลื่อนถึงแยกดินแดงเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ตั้งแนวป้องกันบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะฮะตะโกนพร้อมขับไล่นะครับมีรายงานว่ามีเสียงดังคล้ายประทัดนะครับในแนวตำรวจอย่างต่อเนื่องนะฮะและเหตุการณ์ก็เริ่มมาบานปลายประมาณ 17:30 นโดยเจ้าหน้าที่ระดมยิงแก๊สน้ำตาต่อเนื่องและพบว่ามีการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตานะครับหล่นมาจากสะพานข้ามทางแยกนะครับสู่ผู้ชุมนุมด้านล่างและเวลา 17:40 มีผู้นะครับจุดไฟเผาป้อมตำรวจเปลวไฟพวยพุ่งนะครับแล้วก็ 17:49 ควบคุมฝูงชนก็ดันกลุ่มผู้ชุมนุมทางถนนประชาสงเคราะห์นะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนก็ได้กลับนะฮะก็มีที่เราอยากให้ดูภาพล่าสุดไปถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงผู้ที่คุมการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ว่าคำสั่งในการที่จะให้ใครกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตาสำหรับเหตุการณ์วันนี้จุดเขาเรียกอะไรนะเส้นแบ่งมันคืออะไรอ่ะคือเดียอยากรู้ทั้งที่วันนี้เดียมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะต้องใช้แก๊สน้ำตาหรือกระสุนยางเส้นแบ่งเลยดูไหมคุณเดียวันก่อนวันที่7นายกบอกให้อดทนอดกลั้นแล้วพอวันที่7เขาจัดหนักกระสุนยางนายกออกมาขอบคุณนั่นแหละครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่คือนี่เดียกำลังจะบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ได้ความดีความชอบจากการที่นายกออกคือเขาเรียกอะไรนะอยากได้คำขอบคุณจากนายกหรอเข้าใจป่ะคือแลกกับการบาดเจ็บการเสียชีวิตของคนที่ออกมาชุมนุมเพื่อให้ได้คำขอบคุณจากนายกนี่คือสิ่งที่คุณต้องการหรอเนี่ยฮะแล้วก็ที่เศร้ามากนะที่ผิดหลักการสากลมากๆคือการยิงเนี่ยแก๊สน้ำตาลงมาจากสะพานที่สูงมาสู่พื้นดินในต่างประเทศนี่ไม่ใช่ฮ่องกงนะฮะนี่ไม่ใช่จีนนะครับแต่ถ้าคุณอยากอยู่แบบนั้นคุณก็พูดมาประชาชนเขาจะได้รู้สันดานเขาจะได้สู้กับคุณนะฮะประเด็นก็คือคุณทำแบบนี้ไม่ได้เขาห้ามทำคุณนะฮะแล้วพวกคุณก็ไม่เคยสำเนียกเลยคิดว่าจะทำอะไรในประเทศเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโทษนะครับนี่คือเครดิตของประเทศที่มันเสียมากขึ้นไปทุกวันรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางมาในภูมิภาคเนี่ยไม่มาเมืองไทยไม่มาเมืองไทยหรอกแล้วก็ส่งทูต UN มาซึ่งคนเนี้ยนะขอโทษนะครับเป็นแชมเปี้ยนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวมีข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอการกระทำแบบนี้ของคุณนอกเหนือกับ
จากทำให้คุณเสียเครดิตมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะค่อยๆถูกโดดเดี่ยวในเวทีการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณมีสัญญาณจากทางเศรษฐกิจแล้วคุณยังไม่เก็ตอีกเหรอเดี๋ยวมันมีสัญญาณทางอื่นมาอีกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะถอนตัวยากนะครับคือเรียกว่าตอนนี้มันมีหลายเหตุผลที่ประเทศไทยจะได้รับการแบนอย่างชอบธรรมจากนานาประเทศไม่ว่าจะเรื่องการจัดการเรื่องโควิดใช่ไหมคะที่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดการระบาดได้คนก็ยังเสียชีวิตกันอยู่รวมถึงสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะให้ความชอบธรรมหรือให้ประชาธิปไตยกับผู้เรียกร้องได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นคือตอนนี้เดี๋ยวว่าตัวคนเอกประยุทธ์เองต่างชาติเขาไม่โง่อะแล้วเดียก็เชื่อว่ารัฐบาลต่างประเทศเขาจับตาดูอยู่ว่าผู้นำของรัฐบาลไทยนอกจากจะโง่เรื่องวัคซีนแล้วก็ยังโง่เรื่องการบริหารงานนะในการที่จะเขาเรียกอะไรคงไว้ซึ่งประชาธิปไตยแล้วก็การให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในประเทศด้วยนะรายงานบอกว่าผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกว่าเจ้าหน้าที่คุมฝูงชนบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มถอยกำลังเนื่องจากกระสุนยางหมดยิงจนกระสุนยางหมดครูนี้เห็นภาพไหมฮะรวมถึงรถน้ำทั้งสองคันคุณใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดเขาเรียกว่าการประทะซึ่งหน้าซึ่งจะเป็นอันตรายหน้ามีอายมากเลยต่อตำรวจเนี่ยคุณถึงยิงได้เมื่อกี้เห็นไหมนั่งคุกเข่ายิงบ้างอะไรบ้างคือยิงในระดับระนาบที่มันสร้างอันตรายและมันไม่ใช่ว่ามีอันตรายใกล้มาถึงกำลังเดินไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเราเดียแบบอย่างตัวยิงไปด้วยตัวมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เดี๋ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของแบบด่านหน้าของผู้ชุมนุมไหมคะน่าจะอย่างนั้นค่ะน่าจะนะค่ะแล้วคือถามว่าเขายิงอะไรมาที่ตัวเจ้าหน้าที่หรอก็ไม่น่าปะเหมือนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนได้นะค่ะมีเสียงดังขึ้นต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมต่อรวมไปถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์สั่งยกเลิกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวสารสร้างความหวาดกลัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวก้าวข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่จะเป็นตัวแทนของความกล้ากล้าที่จะฉีกขนบเดิมๆด้วยการใช้กระเป๋าที่มีขนาดแตกต่างออกไปเปลี่ยนผ่านสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่ส่องประกายความหวังออกมาอย่างสวยงามแม้จะถูกโอบล้อมด้วยความมืดมิดกระเป๋าใส่ความฝันขนาดใหญ่วางจำหน่ายแล้วในราคา790บาทพิเศษซื้อกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV แถมฟรีเสื้อยืด12ปี Voice TV สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th